รองผู้เอกก็คือการเข็นเหล็ก SBP Car Network นะคะพบกับพรสวรรค์ลูกพระบาทค่ะการเข็นเหล็กหรือว่าสุวัฒน์เทิดเกียรติชื่อเล่นชื่อตั้มนะคะอายุ21ปีค่าตัว 55,000 บาทเกิดที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูส่วนพรสวรรค์หรือว่าพงพัฒน์พึ่งพันนะคะชื่อเล่นชื่ออามเกิดที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่าตัว 60,000 บาทค่ะครับก็เรียกว่ามวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับทางด้านของพรสวรรค์เตะก้านคอครับเอาชนะน็อกกลางเข็นเหล็กสอตะวันรุ่งณตอนนั้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็น SPP Car Network หลังปากหลังจากที่ไปคว้าเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกมาที่รัสเซียนะครับก็ไปกินไปนอนอยู่กับผมนี่แหละครับกลับมาก็เอาชนะน็อกฉลองศึกเกียรติเจริญชัยนะครับโดนนับไปก่อนในยก2แล้วกลับมาตีเข่าน็อกเอาชนะในยกที่4ครับวันนี้กลับมาล้างตากับพรสวรรค์ลูกพระบาทครั้งที่โดนเตะก้านคอต่อย123ครับวันนี้มา126ปอนด์ครับนี่เป็นยกที่3นะครับมุมแดงได้เปรียบอยู่ประมาณ 5-4 ครับแม้ว่าจะเคยชนะมาแต่ว่าน้ำหนักนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับพรสวรรค์พลิกมาตีเข่าขวาครับกลางเข็นเหล็กมองมวยต้องมองให้ละเอียดนะครับดูให้ลึกซึ้งครับน้ำหนักปอนครึ่งปอนนี่มันมีผลทั้งนั้นแหละครับตีเข่าซ้ายครับพรสวรรค์กลางเข็นเหล็กบ่อยยั่นครับแทงขวาคืนไป2ครับได้1คืนไป2กรรมการผู้ห้ามบุญพาปรากฏผลครับแทงเข่าขวายาวๆไปกลางเข็นเหล็กออกแข้งขวาครับพรสวรรค์ก็เป็นนักชกโคตรลูกอ่อนครับพรสวรรค์ลูกพระบาทตีซ้ายตีขวาครับนี่ท่าเก่งเขาเลยครับถ้าพลิกมาหงายท้องไปเลยครับพรสวรรค์ลุกขึ้นมาเข่าซ้ายลูกพระบาทเนี่ยแพ้ไป1แล้วนะครับชมวงเพชรนะแพ้ไปแล้วครับนี่เป็นรายที่2ของค่ำคืนนี้ครับจับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับกลางเข็นเหล็กพรสวรรค์แทงซ้ายแหมแกไล่แขนดีเหลือเกินครับไล่แขนไว้อย่างนี้แหมตีเข่าขวาข้างหลังครับข้างหลัง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 ครับตีเข่าซ้ายครับพรสวรรค์พยายามจะซุกข้างหลังเหมือนไก่ครับตีขวาตีซ้ายหมดยกที่3มนขาวชอจันมณียังไม่เลิกชกมวยนะครับพี่ป๋องทำไมเสาร์อาทิตย์วิจารณ์มวยช้าจังรอจนเที่ยงกว่าผมก็พยายามให้เร็วแล้วนะครับไม่เกินเที่ยงครับไม่เกินเที่ยงแน่นอนครับไม่เกิน 11:45 ด้วยซ้ำไปก็เห็นว่าอาทิตย์ก็ได้ตังกันอู้ฟู่อยู่นี่ครับเอ้ายกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์โอ้โหไปมุมแดงแพงเหลือเกินครับน้องกิ๊ฟยังไงคะประมาณ15ช่วงตัวครับค่ะโอ้โหมวยยก4ไปต่อกันแพงขนาดนั้นพรสวรรค์ก็พยายามสู้ครับกลางเข็นเหล็กนิดพลิกและช่วงนี้ดวงค่ายแรงด้วยนะครับค่ายมวยสอโชคกิจชัยปอชัยโยวัฒน์ SBP Car Network โอ้โหล่าสุดนี่ก็เจ้าปิ่นเงินก็ชนะศักดิ์สุริยาที่ช่อง11พอไปช่อง7วันอาทิตย์ก็ยอดพนมรุ้งก็ชนะสิงห์พยัคฆ์ค่ะก่อนหน้านี้ทั้งคู่แฝดนะคะก็โชว์ฟอร์มได้ดีเก่งกาจเก่งกล้านะครับก็ชนะคู่ต่อสู้มาได้มาดูเจ้าตัวนี้ครับเอาละครับเข่าเจอเข่าครับพยายามจะฟันศอกซ้ายครับพรสวรรค์เอาความหลากหลายเข้ามาเพิ่มครับตีขวาตีซ้ายตีเข่าซ้ายกระซวกมาแทงซ้ายแล้วก็ขวาไม่ต้องตามเลยครับกรรมการบุญพานี่รีบเข้ามาบล็อกเข้ามาเซฟนักมวยไว้ก่อนเลยครับโอ้นึกภาพไม่ออกถ้าเกิดขวาตามไปเมื่อสักครู่ดูฮะแล้วก็กระตุกลงมาครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายแล้วก็ขวานี่ยั้งไว้นะครับยั้งไว้ทันครับกลางเข็นเหล็กโอ้โหชกได้แหมวันนี้นี่
ชกสบายเสือเกินครับกลางเขียนเหล็ก SVP Car Network ครับเขาเรียกว่ากระซวกนะ